ัสดีค่ะชื่อนางสาวธิดารัตน์วิทย์วงศ์นะคะหรือแอมนะคะปัจจุบันรับการเสริมสร้างอยู่ในหน่วยยูนิตนะคะแล้วก็รับใช้อยู่ในทีมแวมค่ะในพาร์ทของงานอาร์ตแล้วก็งานมีเดียค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะแอมจะขอเล่าย้อนกลับไปในช่วงที่แอมกำลังจะเรียนจบในมหาลัยนะคะเป็นช่วงที่ตัวแอมเองจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในอนาคตนะคะซึ่งแอมไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องไปทำงานที่ไหนแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนเป็นความกังวลที่มันอยู่ในใจสำหรับช่วงรอยต่อของเราเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบมีพี่ๆมีผู้นำแล้วก็พี่เลี้ยงของเราเข้ามาพูดกับเราถึงเป้าหมายของเราในอนาคตแล้วก็ภาระใจที่เราตั้งไว้กับพระเจ้าเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้แอมได้ย้อนกลับไปคิดตั้งแต่แอมอยู่มหาลัยมาตั้งแต่แอมรับใช้พระเจ้ามาว่าแอมตั้งเป้าหมายอะไรไปบ้างแอมก็ตอบกับพี่เลี้ยงอย่างมั่นใจตอบแบบนี้กับทุกๆคนรวมไปถึงแบบผู้นำด้วยค่ะว่าแบบแอมตั้งใจที่จะเป็นพรกับน้องๆในมหาลัยสงขลานครินทร์แอมตั้งใจที่จะดูแลคนแล้วก็อยากให้ยูนิของเรามีผู้เชื่อใหม่เพิ่มมากขึ้นเงี้ยค่ะค่ะตั้งแต่คำถามที่แอมได้ตอบกับพี่ๆทำให้แอมรู้ว่านี่มันคือสิ่งที่เราเป็นคอมมิตเมนท์ที่บอกกับพระเจ้าไว้แล้วก็เสียงของผู้นำกับเสียงของพี่ๆที่พูดกับเราทุกๆวันในช่วงที่เรากำลังลังเลใจตัดสินใจนะคะเราค่อนข้างมั่นใจว่านี่เป็นเสียงเรียกของพระเจ้าแต่การตอบสนองของแอมไม่ได้ตอบสนองทันทีค่ะเพราะว่าแอมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่มันไม่เอื้อกับเราแล้วก็ยังไม่เรารู้สึกว่ามันยังไม่มั่นคงอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกแบบกลัวด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบวางแผนต้องมีแผน A แผน B ไว้ก่อนนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแอมก็เลยตัดสินใจบอกกับพระเจ้าว่าแอมขอกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราเลื่อนเวลากับพระเจ้าแบบผลัดวันกับพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เราอยู่ที่นี่แน่ๆแล้วเงี้ยแต่แอมบอกกับพระเจ้าต่อรองกับพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าเรียกแอมอยู่หาดใหญ่งั้นแอมขอไปอยู่ที่บ้านแล้วระหว่างที่แอมอยู่ที่บ้านแอมจะหางานที่หาดใหญ่จะสมัครงานที่หาดใหญ่จนกว่าที่จะมีงานที่แอมสามารถทำได้แล้วก็ต้องมีการเรียกสัมภาษณ์เงี้ยค่ะแอมจะกลับมาที่หัดใจทันทีแล้วก็จะกลับมารับใช้พระเจ้าเงี้ยค่ะจนวันแล้ววันเล่าประมาณ2สัปดาห์ในระหว่าง2สัปดาห์ที่แอมอยู่ที่บ้านนะคะก็มีพี่เลี้ยงโทรหาแอมคุยกับแอมทุกวันมีแบบผู้นำหัวหน้าหน่วยก็ทักไปหาแอมบอกว่าเมื่อไรจะกลับมาได้แล้วเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าพระเจ้าแล้วถ้าพระเจ้าเรียกแอมอยู่ที่หัดใหญ่จริงๆอ่ะทำไมวันเนี้ยแอมยังไม่ได้งานแล้วแอมจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแอมแบบขอให้แบบมีหลักประกันอะไรที่มันมั่นคงก่อนได้ไหมแอมถึงจะไปอะไรเงี้ยค่ะจนแบบมีคืนหนึ่งที่แอมอธิษฐานกับพระเจ้าแอมบอกว่าพระเจ้าแอมจะไม่ไหวแล้วนะแอมรู้สึกว่าเสียงเรียกมันดังขึ้นเรื่อยๆเงี้ยให้แอมกลับไปเงี้ยค่ะเช้าวันต่อมานะคะแอมก็เลยตัดสินใจไปซื้อตั๋วรถเพื่อที่จะกลับไปที่หาดใหญ่นะคะในวันนั้นเองแอมก็บอกกับพระเจ้าอีกครั้งนึงนะคะว่าพระเจ้าวันนี้แอมเลือกพระเจ้าอย่างสุดใจแล้วนะพระเจ้าวันนี้แอมยอมทิ้งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เพื่อที่จะติดตามพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับแอมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้แอมที่จะจับมือพระเจ้าไว้ให้แน่นค่ะค่ะหลังจากที่แอมได้เดินทางมาถึงหาดใหญ่นะคะแอมก็ได้เข้าไปหารค่าห้องกับเพื่อนเป็นรูมเมทกันเนี้ยค่ะในช่วงเวลาที่แอมกำลังรองานเนี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งนึงทำให้แอมเกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมว่าตอนนี้เราก็ยังหางานไม่ได้แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะหางานได้ไหมณช่วงเวลานี้ค่ะแอมก็แบบแต่ตลอดเวลาประมาณ1เดือนนะคะที่แอมอยู่ที่หอนี้กับเพื่อนนะคะแอมก็หางานไปเรื่อยๆจนแบบพระเจ้าทำไงดีเงินเก็บลูกจะหมดแล้วเงินเก็บแอมจะหมดแล้วอะไรเงี้ยหรือแอมควรจะถอยกลับไปตั้งหลักที่บ้านอีกรอบก่อนดีไหมแล้วให้พร้อมกว่านี้แล้วแอมจะกลับมาที่นี่แน่นอนพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะอยู่มาวันนึงนะคะในวันที่แอมรู้สึกว่าตัวเองยอมแพ้แล้วจะถอยกลับไปตั้งหลักก่อนก็มีสายนึงโทรเข้ามาหาแอมบอกว่าแอมจะได้รับเงินจำนวนนึงค่ะซึ่งตอนนั้นแอมรู้สึกซาบซึ้งใจในแบบพระคุณของพระเจ้ามากแอมร้องไห้ออกมาแล้วบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้ารักแอมจริงๆมันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของแอมเงินจำนวนนี้ทำให้แอมสามารถที่จะอยู่หาดใหญ่ต่อได้จนแอมได้งานทำมีงานทำแล้วก็สามารถบริหารค่าใช้จ่ายของตัวเองแล้วก็สามารถส่งไปให้กับคุณยายได้ค่ะแต่พี่น้องคะหลังจากที่แอมผ่านช่วงเวลานั้นมาได้นะคะก็มีอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นในชีวิตของแอมค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกแอมมากเมื่อแอมทราบข่าวจากที่บ้านว่าคุณยายไม่สบายหนักแล้วก็เราแอมก็ได้โทรไป
หาคุณยายแล้วก็ยายก็พูดเหมือนสั่งเสียกับเราบอกว่ายายจะอาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานแบบจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเมื่อแอมได้ฟังประโยคนั้นทำให้แอมรู้สึกแบบเหมือนคนที่หัวใจกำลังแตกสลายเราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าแอมกลัวจังเลยค่ะพระเจ้าแอมมีแค่ยายแล้วแอมยังไม่พร้อมที่จะสูญเสียใครไปอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอแบบพระเจ้าดูแลยายได้ไหมพี่น้องคะในช่วงเวลานั้นแอมไม่สามารถกลับไปหายายได้ทันทีแอมทําได้เพียงแค่การอธิษฐานเผื่อยายขอพระเจ้าดูแลยายขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับยายขออย่าให้ยายเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงของการจัดค่ายภาคใต้มีอยู่คืนนึงนะคะเป็นคืนของการนมัสการฟื้นฟูเป็นช่วงเวลาที่แอมได้นมัสการกับพระเจ้าอย่างสุดใจจริงๆค่ะในระหว่างที่นมัสการนะคะแอมได้เห็นภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพของนกตัวหนึ่งที่กำลังบินอยู่ท่ามกลางพายุที่มันโหมกระหน่ำเข้ามามีฝนฟ้าคะนองเต็มไปหมดแต่นกตัวนั้นนะคะพี่น้องนกตัวนั้นสามารถบินกลางปีกบินได้อย่างนิ่งสงบวันนั้นทำให้แอมรู้ว่าพระเจ้าบอกแอมว่าเหนือการควบคุมในหลายๆสิ่งที่แอมไม่สามารถควบคุมได้ให้แอมเรียนรู้จักกับคำว่าวางใจในพระเจ้าค่ะพี่น้องคะในเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดค่ายก็มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับแอมจริงๆค่ะในวันนั้นเองแอมได้โทรไปหายายเพื่อที่จะบอกยายว่าแอมกำลังจะกลับไปหายายนะคะแต่สิ่งที่แอมได้รับกลับมายายบอกกับแอมว่าตอนนี้ยายหายจากอาการไม่สบายหายจากอาการป่วยแล้วก็ความเจ็บปวดต่างๆแล้วค่ะสิ่งที่แอมได้ยินทำให้แอมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วก็รู้ว่านี่คือการรักษาจากพระเจ้าจริงๆค่ะไม่เพียงแค่เท่านั้นนะคะปัจจุบันตอนนี้ยายของแอมยังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับแอมจนถึงทุกวันนี้ค่ะแอมเชื่อว่านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของแอมจริงๆค่ะพี่น้องคะจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแอมนะคะวันนี้ทำให้แอมได้มั่นใจว่าวันนี้แอมมีพระเจ้าแล้วแอมไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยค่ะอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะวันนี้ไม่ว่าพระเจ้าจะเรียกพี่น้องให้อยู่ที่ไหนหรือให้พี่น้องทำอะไรให้พี่น้องตอบสนองพระเจ้าทันทีแล้วพี่น้องจะเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเห็นการรับรองที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราจริงๆค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะ